สอวุ่นปมขนส่งรถไฟมือสองจากญี่ปุ่นพบแก้สัญญาเอื้อเอกชนครบกำหนดรถจอดตากแดดที่แหลมฉบังจากที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ทำสัญญาจ้างขนส่งขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศคิฮะจำนวน20คันประกอบด้วยคิฮะสี่ศูนย์จำนวน11คันและคิฮะสี่แปดจำนวน9คันจากประเทศญี่ปุ่นมายังประเทศไทยซึ่งเป็นขบวนรถไฟที่บริษัทอีเจแปนเรนเวคคัมพานีหรือ JR East บริจาคให้การรถไฟเป็นล็อตที่2แล้ว โดยมีเงื่อนไขให้การรถไฟดําเนินการขนส่งรับผิดชอบเองเหมือนลอตแรกการรถไฟได้ทําสัญญาจ้างบริษัทกรีนเจเนเรชั่นวอรไวดจำกัดทําการขนส่งวงเงิน48.6ล้านบาทโดยขบวนรถทั้ง20คันถูกขนย้ายจากท่าเรือนีงาตะประเทศญี่ปุ่นถึงท่าเรือแหลมฉบังตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2567ผ่าน4เดือนมาแล้วแต่ขบวนรถยังจอดตัดแดดตากฝนอยู่ที่ย่านสถานีรถไฟแหลมฉบัง ตามสัญญาจ้างขนส่งที่ลงนามเมื่อวันที่19ตุลาคม2566ระยะเวลา330วันแบ่งงานออกเป็น3มงวดโดยงวดที่1ขนส่งขบวนรถทั้งหมดจากย่านสถานีเมืองอาคิตะไปยังเมืองนีงาตะประเทศญี่ปุ่นภายใน120วันงวดที่สองผู้รับจ้างขนส่งขบวนรถทั้งหมดจากท่าเรือนีงาตะมายังท่าเรือแหลมฉบังภายใน120วันและงวดที่3มผู้รับจ้างขนส่งขบวนรถทั้งหมดจากท่าเรือแหลมฉบังและส่งมอบพัสดุณสถานีรถไฟแหลมฉบังภายใน90วัน ตามเงื่อนไขในขั้นตอนก่อนลงเรือจากประเทศญี่ปุ่นผู้รับจ้างต้องดําเนินการถอดแคร่หรือโบกี้ออกจากตัวรถก่อนโดยมีวิศวกรญี่ปุ่นควบคุมการถอดแคร่ออกเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการขนส่งลงเรือและเมื่อถึงท่าเรือแหลมฉบังจะสามารถขนส่งแคร่ไปปรับขนาดฐานเพลาล้อที่โรงงานมักกะสันเนื่องจากรถไฟญี่ปุ่นมีขนาดความกว้างของฐานเพลาล้อ1.067เมตรส่วนทางรถไฟไทยมีขนาด1เมตรเมื่อปรับเสร็จจึงนำแคร่มาประกอบกับตัวรถที่อยู่ในลานสินค้าท่าเรือแหลมฉบัง จากนั้นจึงนำขบวนรถไฟทั้ง20คันลงรางวิ่งนำมาปรับปรุงตัวรถต่อไปแต่ในการปฏิบัติจริงกลับไม่มีการถอดแคร่ออกจากตัวรถให้เสร็จก่อนลงเรือที่ประเทศญี่ปุ่นและเมื่อรถมาถึงไทยก็ยังไม่ได้ถอดแคร่และไม่ได้นำรถไปไว้ในลานเก็บสินค้าแต่กลับนำมาไว้ที่สถานีรถไฟแหลมชะบังแทนซึ่งการรถไฟยอมแก้ไขสัญญาไม่ต้องถอดแคร่ออกจากตัวรถก่อนลงเรือเท่ากับมีการลดการทำงานในงวดที่1และ2แต่กลับไม่ลดค่าจ้างทั้งที่เอกชนมีต้นทุนลดลง โดยการรถไฟมีการตรวจรับงานและจ่ายค่างานให้ไปแล้ว2งวดงวดละ19.44ล้านบาทรวมเป็นเงิน38.88ล้านบาทคิดเป็นค่างาน80%ส่วนงวดที่3เหลือเพียง9.72ล้านบาทตอนนี้ครบกำหนดสัญญามีค่าปรับร้อยละ0.1ต่อวันหรือถูกปรับวันละ9720บาทเท่านั้นและตอนนี้มีความพยายามแก้ไขสัญญาครั้งที่2กรณีขอใช้วิศวกรไทยควบคุมงานแทนวิศวกรที่ได้รับการรับรองจาก j จอ ในขั้นตอนถอดแคร่ออกและประกอบแคร่ที่ดัดแปลงขนาดเข้ากับตู้รถไฟอีกซึ่งยังไม่มีใครกล้าอนุมัติต้องรอดูว่าคีฮะรถไฟสุดคลาสสิกของญี่ปุ่นที่ได้มาแบบฟรีๆเพื่อแปลงโฉมสู่รถไฟท่องเที่ยวจะมีบทสรุปอย่างไร